อันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีเหมือนกันนะครับออกมาจากที่ประชุมคอรมอเมื่อวานนี้นะครับก็มีมตินะครับให้ฟื้นความร่วมมือนะครับการเดินรถไฟนะครับระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาหลังจากหยุดเดินรถนะครับในเส้นทางนี้นะครับตั้งแต่ปี2 5 0 8ครับถือว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับการเดินทางระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษยน์นะครับบอกว่าคณะรัฐมนตรีนะครับได้อนุมัติการจัดทําข้อตกลงนะครับการเดินรถไฟร่วมกันระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาภายหลังจากทั้งสองฝ่ายนะครับร่วมกันปรับปรุงแล้วก็พัฒนาเส้นทางเดินรถไฟร่วมกันแล้วเสร็จในส่วนของช่วงสถานีบ้านคลองลึกปลอยเปรตโดยในวันที่22เมษายนนี้นะครับนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธจรร์จันโอชา และนายกรัฐมนตรีกัมพูชาสมเด็จอัครมหาเสนก็จะร่วมกันนะครับเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือและก็ทดสอบเส้นทางเดินรถนะครับนอกจากนี้ครับก็จะมีพิธีฉลองความสําเร็จนะครับในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาบ้านหนองเอียนสตึงบทและก็พิธีวางศิาลาฤกษ์นะครับโครงการก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรและก็ถนนเชื่อมต่อฝั่งกัมพูชา รวมไปถึงพิธีเปิดสถานีรถไฟนะครับด้ดานพรมแดนบ้านคลองลึกและก็พิธีส่งมอบรถดีเซลลางคลาสสิกจำนวน1ขบวน4ตู้ให้กับกัมบพบูชาด้วยต้องบอกเลยนะครับว่าความร่วมมือนะครับในการเดินรถไฟครั้งนี้นะครับถือเป็นการฟื้นความร่วมมือเส้นทางเดินรถไฟในรอบ30ปีหลังจากหยุดเดินรถเส้นทางนี้นะครับมาตั้งแต่ปี2508 และทั้ง2ฝ่ายเองก็ได้ลงนามความร่วมมือนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงโครงข่ายทางรถไฟร่วมกันนะครับตั้งแต่วันที่30ตุลาคมปี2557ที่ผ่านมาจนวันนี้ก็สามารถที่จะพัฒนาเส้นทางรถไฟได้สําเร็จนะครับนัารักษาการผู้ว่าการนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณวรบวุฒิมาลานะครับบอกว่า จะสามารถเปิดเดินรถนะครับข้ามภรมแดนได้อย่างเป็นทางการภายในปีนี้อย่างแน่นอนโดยเบื้องต้นเนี่ยก็จะเปิดเส้นทางเดินรถนะครับเชื่อมต่อจากสถานีอรญญารยประเทศไปถึงที่สถานีรถไฟนะครับด่านภรมแดนนะครับบ้านคลองลึก แล้วก็จะเชื่อมการเดินรถไฟนะครับจากด่านพรมแดนนะครับไปยังปอยเปตก็เป็นการเพิ่มศักยภาพนะครับของเส้นทางรถไฟสายตะวันออกนะครับในช่วงของกรุงเทพอรัญประเทศแล้วก็อำนวยความสะดวกนะครับเวลาที่จะไปเดินทางไปกัมพูชาเนี่ยก็มีหนึ่งตัวเลือกให้กับประชาชนมากขึ้นนะครับการเจรจาการทำธุรกิจต่างๆก็จะคล่องตัวมากยิ่งขึ้น